สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับศรีราชาแคมป์เราผมขอเช็คนิดนึงนะครับก็มันไลฟ์ชั้นก็เลยต้องรอเพื่อนๆนะฮะสมาชิกในเพจสักครู่นึงนะครับมันจะแจ้งไปแล้วนะครับมันมีไลฟ์เป็นสินค้าตัวเดิมเนาะเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์แต่วันนี้สินค้าเข้ามาพอดีครับเข้ามาพอดีก็เลยมาไลฟ์ให้ดูนะครับเช็คเสียงก่อนเพื่อนเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะฮะตอนนี้เสียงใช้ได้ไหมกับทดสอบก็จะห่างนิดหนึ่งขยับไมค์ขยับไมค์โอเคสวัสดีครับเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับภาพเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับระหว่างรอนะฮะก็โอเคก็วันนี้ร้อนมากเลยร้อนปุ๊บมีพัดลมเข้ามาพอดีเลยก็เลยมาไลฟ์ให้ดูเรื่องของตัวพัดลมตัวนี้นะฮะวันนี้ก็มีโพสต์ในเพจไปนะครับเดี๋ยวลองดูว่าโพสอะไรไปแป๊บหนึ่งครับครู่หนึ่งลองเลยโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านในเพจก่อนนะครับก็มี2รุ่นเนาะในตัวของพัดลมที่โพสไปวันนี้ครับมีรุ่นที่เป็นกล่องหรือว่าเองนะครับตัวสี่เหลี่ยมที่โพสไปแล้วอันนี้ก็12นิ้วนะครับเนาะก็ประมาณว่านะครับโพสเข้าไปในเพจวันนี้นะครับคือทุกบ้านมีพัดยกตัวอย่างอะไรยกตัวอย่างเช่นเราอยู่ทำเกษตรเนาะเกษตรกรรมตามบ้านนอกเราอยู่ในเมืองเราไปทำเกษตรเฮ้ยไฟฟ้ามันยังเข้าไม่ถึงเราสามารถชาร์จตัวนี้เก็บไว้ที่บ้านนะครับแบบนี้แล้วก็ถือไปด้วยนะครับในการออกไปข้างนอกนะครับไปทำกิจกรรมนะครับต่างๆของเราในระหว่างกลางวันหรือกลางคืนซึ่งข้อดีคือเขามีแบตในตัวนะไม่ต้องเสียบไฟตลอดเวลาครับยิ่งถ้าเรามีเก็บไว้นะครับเสียบใช้ไฟบ้านปกตินะใช้ไฟบ้านปกติได้เลยแล้วก็เวลาไฟดับปุ๊บนี่คือข้อดีนะเมื่อกี้มันสะดุดเน็ตมันหายลูกค้าตอนนี้เสถียรละมันก็จะสามารถใช้เป็นพัดลมได้เหมือนเดิมนะครับเรานอนอยู่กลางคืนเนี่ยไฟดับไม่เป็นไรเราไม่ตื่นแน่นอนนะครับเพราะว่าในตัวของพัดลมเองมันมีแบบนะฮะโอเคทีนี้มาถึงการพกพาไปเที่ยวด้วยนะครับไปแคมปิ้งนะฮะก็โอ้ไม่น่าพลาดเลยอันนี้ติดรถไปนะครับท้ายรถเพราะกติโดยพื้นฐานนะครับในส่วนของชาร์ได้ยินไหมครับเดี๋ยวตามมาละว่าเน็ตมีปัญหาหรือเปล่าทีนี้ที่สอบถามว่าในส่วนของแบตเตอรี่เป็นแบบไหนมีแบตเตอรี่ที่ถอดออกไปมีฝั่งนู้นมีแบตเตอรี่ให้ดูนี่
ี่ฮะก็เป็นแบตเตอรี่ทั่วไปเลยนะครับเป็นแบตเตอรี่แห้งซึ่งการใช้งานเนี่ยหลายปีมากๆนะครับถ้าเรามีใช้ทุกวันก็จะชาร์จประจุเก็บไว้ก็มีการเปิดใช้ทุกวันเนี่ยไม่เสื่อมแน่นอนนะครับหลายปีซึ่งถ้าเสื่อมเนี่ยเราก็สามารถถอดแล้วก็ถือตัวนี้ไปให้ที่ร้านแบตเตอรี่ขอแบตเตอรี่แบบนี้ยังลูกนะซื้อมาเปลี่ยนเสียบได้เลยนะครับค่อนข้างง่ายทีเดียวซึ่งในส่วนของตอนซื้อไปครั้งแรกเนี่ยเราก็มีรับประกันเหมือนกันนะครับโอเคก็ที่พดไปวันนี้จะมี2รุ่นแต่เอิญมีรุ่นใหม่เข้ามาก็เลยโอเคมาไลฟ์แชร์กันว่าเผื่อมีใครมีความสนใจที่ใหญ่กว่านะครับซึ่งไอ้ตัวของใบพัดเนี่ยตัวเนี้ยนะฮะ16นิ้วเนาะโอเคเดี๋ยวผมเช็คอีกรอบนึงนะครับมีเพื่อนๆเข้ามาไหมช่วงดูครับสะดุดฮะสะดุดไหมฮะตอนนี้ยังสะดุดอยู่ไหมไม่สะดุดแล้วเนาะไม่สะดุดแล้วนะครับเมื่อกี้มีสะดุดเนาะเสียงเป็นไงบ้างครับเสียงชัดไหมฮะชัดเจนชัดเจนนะชัดเจนก็ระหว่างนี้สอบถามกันมาได้นะครับว่าจะไลฟ์สินค้าตัวไหนจะได้เป็นข้อมูลนะครับเบื้องต้นในการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์แคมปิ้งเนาะที่เรียกได้ว่ายุคสมัยนี้นะครับก็เราต้องหาธรรมชาติกันเยอะหน่อยนะครับด้วยสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยดีนะเท่าไหร่เราต้องออกหาธรรมชาติกันเพื่อหาบรรยากาศใหม่ๆนะครับโอเคว้าโชว์ซะเลยว่าพอได้ไปฟังนู้นดีกว่าเราเปลี่ยนนี้เปลี่ยนบรรยากาศใช้ตลับเม็ดไหมเดี๋ยวเอามาให้นี่มาด้านนี้มันจะดูแน่นเลยดูแน่นฝั่งนี้มันจะดูเล็กน่าดูลงๆแต่มีเสียงนิดนึงไม่เสียงยังไม่ตามมาเลยลูกตลับเมียดะเดินไปเอานี่มากล้องมาระหว่างรอนะฮะโอเคอุปกรณ์นิดนึงนี่มีสินค้าใหม่นะเดี๋ยวกำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับในส่วนของกระเป๋านะฮะมีหลากหลายเลยก็เดี๋ยวจะทยอยลงหน้าเพจนะครับมีเพจใหม่สำหรับกระเป๋าเลยนะครับกำลังทำอยู่เนาะเข้ามาตรงนี้แน่นๆนะครับด้านหลังก็เป็นเต็นท์นะเป็นไฟชีเป็นกระเป๋าเป็นอะไรอ่ะก็ให้ดูกันเลยทีเดียวว่าอุปกรณ์ค่อนข้างครบเลยนะครับเผื่อใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาที่ร้านได้นะครับยินดีนะครับยินดีก็มีพนักงานรอต้อนรับอยู่นะครับโอเคนะตอนนี้ก็เข้ามากันพอสมควรแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับวางอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนอกจากตัวนี้นะครับพันลมเนี่ย16นิ้วจริงไหมเราดูวัดเนาะ16นิ้วโอ้16นิ้วนะ16นิ้วจริงๆนะครับก็ถ้ามองดูเป็นพัดลมบ้านตั้งโต๊ะเป็นพัดลมตั้งโต๊ะนะครับปกติเลยนะครับแต่ว่าตัวฐานเนี่ยจะใหญ่หน่อยฐานใหญ่เพื่อเป็นการรองรับตัวแบตเตอรี่ด้านในตัวคอนี่คอมันเรียนได้แบบนี้แบตเตอรี่ด้านในตรงนี้คือตัวใส่แบตเตอรี่เขานะครับใส่แบตเตอรี่ตรงนี้แล้วก็จะมีปุ่มต่างๆแล้วก็ส่วนของตัวนี้ก็จะมีตัวนี้สายไฟนะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับถ้าเราไม่สังเกตดีๆก็เหมือนเป็นพัดลมทั่วไปนะครับพัดลมที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปแต่ว่าต้องดูนิดนึงว่าเอ้ย
เฮ้ยข้างล่างมันใหญ่แสดงว่ามันแบตเตอรี่หรือเปล่าหรือว่าในส่วนของด้านของราคาก็อาจจะสูงขึ้นมาหน่อยเพราะในแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบด้านหลังเนาะก็จะเสียบไฟนะครับเดี๋ยวสักพักผู้เสียบไฟให้ดูนะข้างหลังมีการเสียบให้ดูแต่ทดลองตัวนี้ก่อนมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับใบพัด16นิ้วข้างล่างเหมือนกันเลยแล้วคอนี้ก็ปรับได้ได้สายได้ไหมสายได้ไหมสายอยู่แล้วแต่สายนี้มันมีล็อกไม่ได้อ่ะลองทดลองเปิดนะครับก็จะมีปุ่มความแรงของพัดลม1 2 3 4 5ไม่ใช่3นะครับแล้วก็มี power มีชาร์จเอาหมดหมดเลยนะครับสามารถเป็น power bank ชาร์จโทรศัพท์ได้ใช่ไหมใช่ได้เลยครับตัวนี้เป็น USB out เนี่ยรุ่นนี้เข้ามาเป็น USB out เนี่ยครับเดี๋ยวทดลองชาร์จให้แล้วก็อีกออปชันนึงเราสามารถเสียบ DC โดยตรงคือตรงเนี้ยเป็น DC โดยตรงแต่ว่าเราจะมีแค่ชุดของตัวเนี้ยนะฮะสายไฟนั่นเองลองเปิดลองเปิดก็เปิดตัวนี้ LED เปิดตัวปุ่มนี้ก่อนนะ on off กดลงไปก่อนกดลงไปตัว power จะติดเขาก็ดับถ้าเปิดพัดลมก็กดหนึ่งเสียงไม่ดังเนาะอูดเบามากแต่เย็นนะอันนี้แต่เสียงเกียร์หนึ่งคือมันไม่มีเสียงอะเสียงไม่ดังอะโอเคเอาเสียงมาใส่เสียงดังไหมเกียร์สามปกตินะก็เสียงปกติแต่ก็เหมือนพัดลมตั้งตัวทั่วไปมีสามโอ้เย็นมากเลยตรงนี้ไฟตัว LED เวลาไฟดับนี่ที่บ้านอะบ้านที่ไหนไฟดับบ่อยๆนะก็นี่ไงไฟดับใช้ตัวนี้ได้นะครับโอเคตัวนี้สายไม่ได้ถามจริงต้องได้ดิไม่มีที่สายสายไม่ได้ออปชั่นสายไม่ดีเฮ้ยไม่ตรงอย่างเดียวจะหากันนะต้องมีดีได้มาไม่มีครับเนี่ยสายไม่ได้จริงต้องได้ดิไม่ได้จริงเหรอไม่สายนะครับไม่สายสายไม่ได้ก็งงถามกันอยู่ว่าสายไหมตัวนี้ไม่สายนะครับก็จะต่างกับอีกรุ่นหนึ่งที่มีสายก็มีอะไรบ้าง1ตัวพัดลม16นิ้ว2เลยก็คือเรื่องของไฟ2สว่างที่มีที่ฐานให้2ระดับเย็นมากสังเกตที่สายกระเป๋ากับกระดาษแถวนี้อ้าวนี่ไงสายแล้วนี่หายกดตรงไหนเมื่อกี้กดตรงไหนมันสายอัตโนมัติมันล็อกไม่ได้อ๋อเหรออ๋อโอเคสรุปก็คือสายนะโอ้สายช้าๆพร้อมกันเลยขึ้นมาเมื่อกี้เองเห็นก็เลยหยิบมาเลยนะครับแล้วมันจะค่อยๆสายถึงก็เย็นดีนะนี่ครับสายนี้สายช้าๆไม่ได้สายแรงสายช้าครับถ้าดับก็ตรงนี้เลยนะครับปิดไปโอเคไปแล้วกดใหม่กดเกียร์1เกียร์2เกียร์3ลมแรงมากอ่ะก็นี่นะครับมี LED ด้วยนี่ไงปุ่มซ้ายตรงไหนใช่ไหมใช่โอ้ยอันตรายมากผมใส่ข้างล่างเป็นแบบสดๆเลยนะเพิ่งมายังไม่ได้เช็คเลยว่าออปชันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะศึกษาไปด้วยกันนะครับอันนี้เทิร์นมันมีถึงเทิร์นกดกดก็จะสายนะครับแสดงว่าฟังก์ชันข้างในใช้ได้ครับโอเคที่สำคัญเลยนะครับมอกนะฮะบอกแล้วเราผ่านมอกแน่นอนนะครับในส่วนของลมนะอันนี้มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะครับทำไม่สาย1 2 3โอเคทีนี้
มาทดสอบว่าใส่ไอ้เสียบชาร์จเนี่ยมันเป็นไงบ้างทำไงดีข้างหลังหลังหรอถึงไหมเสียบนั่นนะครับเสียบเสียบเสียบลมแรงกว่าเดิมอีกอ่ะเสียบมันจะมีชาร์จตรงนี้ลมแรงถ้าติดอ่ะชาร์จยังขึ้นอยู่นะครับนี่เราเปิดก็เปิดเบอร์หนึ่งจะมีเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันหรือว่าการตัดการทำงานของตัวไฟที่เป็นไฟบ้านกับไฟแบตถ้าเกิดเราเสียบไฟบ้านอย่างนี้ก็จะชาร์จแบตเก็บไว้นะครับลมแรงมากมีใส่กระเป๋าไม่เป็นไรโอเคนะครับเห็นแล้วเนาะทีนี้USB ไม่มีไม่เป็นไรนะครับเราเช็คแล้วตรงนี้ USB ได้นะโอเคระหว่างนี้ก็ร้อนอยู่เหมือนกันเอาให้ผมนี่แหละจะเย็นพัดลมเอาเช็คความสูงหน่อยความสูงห้าสิบห้าสูงห้าสิบห้าถือได้พกพาได้พกพาได้นะใช้รถได้16นิ้วราคา56นิ้วใช้ได้เลยทีเดียวนะครับดีใจตรงนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ 2,500 2,500 2,500 ครับ 2,500 เดี๋ยวยังไงโพสลงเพจเนาะถ้าทักทายเข้ามากันได้ครับสินค้ามีไม่เยอะนะครับตัวนี้ชอบตรงปุ่มกดสายเนี่ยครับยังไม่รู้เลยว่ากดสายได้อะไรก็ใส่ไม่ได้งงกันเลยทีเดียวก็สอบถามกันมาได้นะครับใส่ตรงไหนหรือว่าจะให้รีวิวส่วนไหนเป็นพิเศษนะครับก็ช่วงนี้ร้อนก็เลยหยิบพัดลมมาให้ดูกันบ่อยหน่อยนะครับหน้าเพจก็จะมีตัวพัดลมเยอะหน่อยเนาะโอเคฝากเลยนะพัดลมตัวนี้ครับสำหรับวันนี้เนาะน่าจะเท่านี้ก่อนนะครับฝากไว้นะครับกับซีไรชาแคนแล้วก็ตัวพัดลมตัวใหม่16นิ้วสีส้มสำหรับวันนี้ไปคู่พัดลมแล้วครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันนะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย